ถือว่าเป็นเอกเดียวที่มีในประเทศไทยด้วยครับผมนั่นคือเอกออกแบบก็การแสดงครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอน้องนนท์กับน้องแจมนะครับผมมาแนวไปถามแนวข้อสอบกันเลยดีกว่าว่าแนวข้อสอบของแบบการแสดงสอบอะไรบ้างครับก็ข้อสอบก็มีเป็นแนวทฤษฎีกับแนวปฏิบัติครับผมแนวทฤษฎีนี่สอบยังไงครับของแบบก็จะถือว่าเป็นวิชาเฉพาะของพวกออกแบบการแสดงครับผมแล้วมีการเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นจะเป็นโรงละครประเภทต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพครับว่าเป็นแบบไหนบ้างเช่นแบ็คบ็อกซ์โพซิเนียมอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ถือว่าเป็นคนรอบตัวเนาะก็มีคนเป็นภาพยนตร์ละครรางวัลต่างๆที่ได้แบบเมฆขลาอย่างนี้เช่นศิลปินแห่งชาติว่าปีนี้สาขาด้านการละครในประเทศไทยคือไม่ได้หักแค่ในละครเวทีใช่ไหมใช่ก็จะเป็นภาพยนตร์ด้วยฟันทีวีด้วยฟันเวทีด้วยแล้วสิ่งที่จะต้องเน้นของในของแบบมีแม้เสื้อผ้าฉากแต่งตัวก็จะมีอีกพาร์ทนะครับที่ต้องนำความคิดมาเป็นการวาดภาพเพื่อให้ครูเขาเห็นว่าเราต้องการจะสื่ออะไรก็คือเป็นข้อปฏิบัติใช่เป็นไงบ้างครับข้อสอบที่ผ่านมาสอบมีโจทย์อะไรที่น้องๆทำบ้างครับของสำหรับปีเราเนาะก็จะเป็นเขาเนี่ยจะให้ภาพมาบกภาพจะเป็นแบบว่ามีม้านั่งโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เขาบอกว่าให้เอาภาพพวกเนี้ยมาทำเป็นแรงบันดาลใจทำฉากเสื้อผ้าโดยที่จะต้องอธิบายคอนเซ็ปต์ด้วยว่าทำไมเราถึงเอามาใช้ภาพต้องมีข้อภาพก่อนแล้วเราต้องลงงานใช่แต่ว่ามีน้องต้องมีพื้นฐานในการวาดก็จริงๆแล้วก็พอมีบ้างครับแต่คือไม่ต้องเก่งมากครับผมก็พอสามารถวาดที่จะสื่อพรีเซนต์ให้ต่อคุณครูหรือว่าอาจารย์พอรับทราบได้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรครับสิ่งที่เน้นควรจะเป็นคอนเซ็ปต์เนาะคอนเซ็ปต์มากกว่าใช่สำคัญกว่าดังนั้นถ้าเกิดอย่างนี้ข้อสอบในทฤษฎีพวกนี้สิ่งที่น้องๆจะกังวลมากเลยว่าเราจะหาหนังสืออ่านได้ไหมก็แนะนำหนังสือของอาจารย์สุไลมานครับเรื่องว่าฉากละครเบื้องต้นครับผมซึ่งมีขายอยู่ที่เดียวคือที่ศูนย์หนังสือจุฬาครับผมสามารถเราหาซื้อได้นะครับแล้วต้องจะเป็นไหมต้องแบบอ่านท่องจำจนทุกแบบทุกหน้าทุกอะไรเลยไม่ต้องเป็นแล้วก็จริงๆแล้วอ่านคร่าวๆให้พอเข้าใจว่าแต่ละอย่างคืออะไรหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการแสดงละครเวทีคือใครผู้กับคือภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคือฐานเบื้องต้นใช่แค่ไม่ต้องเจาะลึกรายละเอียดขนาดว่าอันนั้นจะเป็นกระบวนการที่เราเข้ามาเรียนแล้วมากกว่าก็ถือว่าไม่ต้องน่ากังวลก็ไปอ่านศึกษาดีๆค่ะว่ารอบตัวสำคัญของรอบตัวในเรื่องของละครเวทีภาพยนตร์เนี่ยมีนี่ด้วยแบบลงละครเนี้ยอยู่ถนนอะไรแต่ว่าแค่ลงละครในประเทศไทยก็ต้องไปศึกษาใช่ไหมก็ศึกษาบ้างที่สำคัญเช่นรัชดาลัยบ้างมะขามป้อมสตูดิโอเอ็มเชเตอร์บ้างก็ที่หนักของละครแล้วข้อสอบของแนวแบบเป็นเรื่ององค์ประกอบสีอะไรนี่ไหมแสงนู่นแสงนี่เหมือนมีข้อสอบเคยได้ยินมาว่าแบบนักแสดงเป็นตัวแบบนี้แสงที่ส่องมาจะเป็นสีอะไรที่พอมีใช่ไหมครับมีใช่ไหมแล้วก็แบบคาปูโต้ใช่ไหมได้ข่าวมีคาปูโต้ด้วยใช่มีข้อที่ถามว่าถ้าจะทำให้อาหารน่ารับประทานอย่างเงี้ยจะเลือกใช้ผ้ามูโต้สีอะไรก็มีสีดำแดงขาวฟ้าฟ้าอย่างเงี้ยว่าก็ต้องรู้ฐานหน่อยว่าสีอะไรทำให้อาหารน่ารับประทานที่จริงก็คือเหมือนกับเรียนองค์ประกอบสีเข้าไปแต่ว่ามันจะมาเหมือนอะแดปเนาะอะแดปเข้าสู่ละครเวทีเช่นการทำฉากเสื้อผ้าการสเก็ตในต่างๆมันได้สำคัญมากน่าสนใจมากเลยและได้ข่าวว่าข้อสอบนี้สอบเกี่ยวกับเด็กการแสดงด้วยใช่ไหมที่ร่วมละครเวทีแบบนี้ใช่ไหมก็สอบว่าความเชื่อเปรียบเทียบตัวละครว่าสมมติว่าถ้าเราดูละครเรื่องนั้นเรื่องสักเรื่องที่ดังๆเนี่ยแล้วมีนางร้ายเข้ามาแล้วให้เทียบว่านางร้ายเป็นสีอะไรเพราะอะไรก็มีการตีความของอารมณ์ความรู้สึกบ้างก็มีคำถามด้วยนะแบบสมมติให้เรื่องเล่ามาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราเป็นตัวละครนั้นอ่ะเราจะทำไงต่อไปก็มีเป็นข้อเขียนนะครับการตัดก็การตัดก็แสดงว่าง่ายแต่ก็ต้องใช้ความคิดนิดนึงมันใกล้เคียงกันหมดนะจนบางทีถ้าไม่ศึกษามาก็ไม่มีพื้นฐานเลยก็ไม่ได้ยากนั่นการอ่านหนังสือสำคัญมากเลยแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลต่างๆตามข่าวแบบว่าเกี่ยวกับเส้นทางแต่ว่าการเมืองด้วยเกี่ยวไหมแล้วก็พวกละครต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นผลงานต่างๆอะไรเงี้ยนะครับจะได้ยินมานะครับว่าจริงๆแล้วออกแบบการแสดงนะครับจะเรียนควบคู่กับอีกเอกหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับแรกของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับนั่นคือเอกการแสดงเท่ากับการแสดงเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆรอพวกเราอยู่ข้างบนครับผมไปพบกับเพื่อนๆกันเลยดีกว่าไปเลยว่าเ
อดของปีนี้นะครับได้ข่าวว่าพุ่งสูงถึงประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับมาเจอน้องๆกันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีค่ะถือว่าวันนี้นะครับเราจับเข่าคุยกับน้องๆเลยครับก็มาถามคำถามแรกเลยดีกว่าว่าพี่คะอยากรู้ว่าสาขาการแสดงและกำกับการแสดงเนี่ยจะขอข้อสอบประมาณไหนครับค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะเป็นพาร์ททฤษฎีค่ะทฤษฎีนี่จะออกเป็นแบบว่าแนวละครเป็นพื้นฐานการละครเบื้องต้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับโรงละครภาพยนตร์ต่างๆด้วยค่ะแล้วก็พอมาถึงก็จะเป็นพาร์ทของการสอบปฏิบัติค่ะปฏิบัตินี้ก็คือจะมีการสอบมวยสดมีการสอบการแนวละครอะไรเข้ามาแนวข้อสอบนี้ออกลึกประมาณถึงขั้นไหนบ้างคะแนวข้อสอบนี้จะเป็นประเภทเกี่ยวกับความรู้ต่างๆค่ะทางด้านโรงละครรางวัลต่างๆหรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์บทวิเคราะห์ตัวละครนะคะเดี๋ยวก็ค่อนข้างละเอียดเมื่อกี้ไปหาน้องออกแบบการแสดงมาก็จะออกแบบคล้ายกันและส่วนสำคัญของศิลปะการแสดงดังกับการแสดงเนี่ยจะมีอะไรย่อยแยกที่มันละเอียดที่ควรจะให้น้องๆไปศึกษาเพิ่มไหมคะมีข้ออะไรบ้างอย่างแรกที่อยากให้ศึกษาคือเป็นแนวละครนะคะแนวละครแบบต่างๆอย่างเช่นมิวสิคัลแนวจุ๊กบอกแนวแอบเสิร์ตอะไรประมาณนี้ค่ะอยากให้น้องๆเจาะลึกว่าละครในรูปแบบต่างๆมีจุดเด่นหรือว่าข้อดียังไงมีเรื่องของการบทละครด้วยมีค่ะใช่ไหมครับเพราะเรียนที่นี่จะเรียนละครเวทีนั้นมีบทละครอะไรที่อยากจะแนะนำให้น้องๆลองไปอ่านกันบ้างไหมครับเยอะมากค่ะประมาณนั้นอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะเรื่องราโชมอนค่ะแล้วก็เรื่องรถรางธนันชิตปัฒนาอีดิปุสอีดิปุสจอมราชันค่ะแล้วก็อวสานเซลแมนคือน้องคุณจะต้องอ่านทั้งเล่มเลยไหมครับถึงจะมาสอบได้คิดว่าถ้าได้ทั้งเล่มก็ดีค่ะแต่ว่าอยากให้น้องๆได้รู้จักรูปร่างหน้าตารูปแบบของบทละครมากกว่าคือลองไปศึกษาเรื่องย่อศึกษาผู้ประพันธ์คนแต่งเล่มมันมาแล้วกี่ครั้งใช่ไหมครับเมื่อผ่านต่อไปสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของนักศิลปกรรมกับทุกๆเอกนะครับผมนั่นก็คือพอร์ตโฟลิโอสำหรับการแสดงกับการแสดงที่ทำพอร์ตโฟลิโอประมาณไหนบ้างครับคือได้หลายรูปแบบนะคะในการทำพอร์ตโฟลิโอก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับด้านการแสดงพิธีกรหรือว่าจะเป็นการร้องเพลงนี้ได้หมดแต่ว่าผลงานนี่ห้ามเกิน2ปีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่แบบเดี๋ยวจะไม่สดเพราะว่าน้องสามารถรวบรวมมาได้หมดเลยเป็นลงเป็นหลีโรงเรียนเนาะอันนี้แบบขายหน้าขายตาน้องๆมาก็คงเป็นทุนละครเวทีได้หมดเลยก็พยายามอัดแน่นช่วงแรกๆเนาะแต่จัดรูปเล่มต้องมีสีสันไหมคะหรือว่าก็แค่ยัดเอกสารยัดเข้าไปก็ตัดให้มันดูน่าสนใจดูน่าอ่านเป็นหน้าตาของน้องเองเนาะต้องอันนี้มาข้อต่อไปดีกว่าก็ถามว่าอยากเข้าศิลปกรรมอยากเข้าศิลปกรรมเอกการแสดงเนี่ยแต่หน้าตาไม่ดีทำยังไงจริงๆนี่ไม่ต้องถามก็ได้ดูทางหน้าบนเลนนะคะทุกคนนะน้องๆอย่างนี้มีความเห็นยังไงบ้างครับอยากได้ไปแคร์นะคะน้องๆเราก็แบบคือเราโยกไปที่ความสามารถมากกว่าถ้าเรามีความตั้งใจไงเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะเข้าได้แน่นอนจริงแล้วอาจารย์ไม่ได้ดูหน้าตาเลยนะครับเนาะเพราะว่าจริงๆดูความสามารถจริงๆดูตามคาแรคเตอร์ดูอะไรต่างๆก็จริงๆแล้วสิ่งที่เราจะมาฝ่าฟันกันมากกว่าคือจำนวนคนสอบมากกว่าเนาะใช่มั้ยดังนั้นเราต้องมีความมั่นใจมากๆเลยเนาะเอาข้อต่อไปดีกว่าว่ามีหลายๆคนถามครับอย่างเช่นของการแสดงผ่านสื่อของวิทยาลัยนวัตกรรมเนี่ยกับการแสดงของคณะศิลปกรรมเนี่ยมีข้อแตกต่างกันยังไงก็คือของเราเนี่ยก็จะเป็นละครเวทีค่ะเป็นการแสดงโดยตรงแล้วก็มีการแบบสร้างสรรค์งานแต่ว่าของผ่านสื่อน่าจะเป็นอารมณ์ภาพยนตร์แล้วก็ทีวีครับผมก็ถือว่าคนละศาสตร์กันนะครับเพราะของวิทยานวัตกรรมเนี่ยก็จะเป็นแนวภาพยนตร์จะเป็นแนวทีวีมากกว่าแล้วก็จะเป็นแนวละครเวทีที่สดๆนะครับมาข้อต่อมาดีกว่าก็จะถามว่าตอนสอบเนี่ยคือน้องๆหลายๆคนถามมาว่าตอนที่จะสอบปฏิบัติเนี่ยควรจะต้องสอบอะไรบ้างดี acting ก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ว่าจะสอบอะไรดีน้องๆสอบอะไรกันมาบ้างครับก็ตอน acting ก็เป็นช่างกล้องค่ะก็คือมีแสดงเล่นบทกับแสดงอ่ะเป็นการพูดนะคะเป็นขายของเป็นเซลล์ขายของเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยปลาสายใช่ได้ใช่ไหมของที่เป็นพนังวัตถีจากเรื่องเทวีสตรอันนี้คือ acting บทละครจริงๆเลยป่ะ acting บทละครแต่งเต็มเลยไหมครับแต่งชุดแต่งเต็มใครมีชุดก็แต่งเต็มได้เลยนะครับเนาะเป็นหัวข้อข่าวเกี่ยวกับพวกทักษิณอะไรเงี้ยจะเอามาเล่นให้มันตลกนี่คือใส่ชุดอะไรไหมเป็นข่าวก็คือพูดปลาใสเหมือนกันน้องครับเล่นเป็นคุณแก่ค่ะพิคาแรคเตอร์เอาพิคาแรคเตอร์เลยแต่ว่าอย่างนี้ต้องไปมีการไปเรียนมาก่อนไหมครับไม่ค่ะมีความรู้สึกว่าก็เล่นแบบเป็นตัวตนตัวเองแต่ว่าก็อยากพิคาแรคเตอร์ให้คนที่ถือว่าเป็นความชอบด้วยในการแสดงแล้วเพราะมีน้องๆหลายคนถามกันว่าจะสู้คนที่ไปติวได้ไหมไป acting ไปเรียน acting จะสู้ดาราได้ไหม
ี้ยถามว่าสู้ได้ไหมถ้าเราแบบเราตั้งใจสู้ได้แน่นอนถือว่าแบบเสียงเดียวกันหมดเลยจริงๆแล้วอย่างเอกเนี้ยเขาบอกว่าดาราเยอะมากดารามีโควต้าไหมครับเป็นดาราคุณสามารถเข้าเอกนี้ได้เลยไหมไม่นะคะเราแข่งกันที่ความสามารถมากกว่าก็จะมีหลายคนเนาะหลายคนเหมือนกันที่ได้ยินมาว่ามาสอบแต่ไม่ติดไม่พูดถึงดีกว่าเพราะขาดอาจจะโดนปลาใส่โดนตาแต่ว่าแต่คนก็มาพัฒนาฝีมือที่นี่ก็ได้รับเป็นนักแสดงนอกศิลปินต่างๆมาข้อสุดท้ายแล้วดีกว่ามีอะไรอยากจะฝากให้น้องๆที่จะมาสอบด้วยความหวาดกลัวนะทีละคนเลยก็ได้ครับก็ให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวมาแล้วก็อย่าไปกลัวดีกว่าค่ะเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าครูดูความเป็นตัวเองมากกว่าค่ะก็สิ่งแรกที่ต้องมีคือความตั้งใจค่ะและสิ่งที่สองก็คือความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าความเป็นตัวเองไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบน้องได้สำหรับพี่นี่คืออยากให้ร่างกายพร้อมเกี่ยวกับพวกแบบว่าการไม่สบายหรืออะไรเงี้ยให้พร้อมแล้วถ้าเกิดเรามาเนี่ยจับกายพร้อมแล้วก็ใจก็พร้อมด้วยค่ะคืออย่าให้ไปเครียดมากค่ะแบบให้รีแลกซ์รีแลกซ์อะไรเงี้ยถ้าแบบเราแบบรีแลกซ์ปุ๊บเนี่ยเราน่าจะแบบเข้ามาได้แค่เรามีความตั้งใจเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดน้องๆมีความตั้งใจแล้วก็มีความพยายามก็เดี๋ยวยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันค่ะเนาะรอมาอยู่ที่นี่สนุกสนานแน่นอนไม่ได้มีความเครียดอะไรเนาะแต่จากความบ้าของแต่ละคนสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะครับเอกการแสดงและกำกับการแสดงมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาพี่ออฟกันครับว่าพี่ออฟไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเลยครับ Goodbye baby goodbye ที่ตัวสักเดียวพูดกันยันเดเอาละครับแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับพี่ฟอร์ดหลังจากที่เราไปตะลุยกันมาทุกชั้นเลยแล้วก็ทุกฝากขาคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็วันนี้เหนื่อยมากเลยครับพี่ฟอร์ดนะครับจากที่เราสอบถามพี่ๆนะครับสิ่งที่ได้จากคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับนั่นคือน้องเนี่ยควรจะมีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ฝึกการทำงานครับที่แข่งเวลานะครับก็มีการเพิ่มคะแนนให้กับน้องเองด้วยครับใช่แล้วครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งครับพี่ฟอร์ดที่ถือว่าสำคัญมากกันเลยทีเดียวก็คือการทำฟอร์ดฟอลโล่ครับใช่แล้วครับท้ายนี้นะครับก่อนเราจากกันไปนะครับเรามีอาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับสามารถแนะนำเกี่ยวกับการทำฟอร์ดฟอลโล่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้น้องๆด้วยนะครับครับแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับคณะต่อไปนะครับที่เราจะไปก็คือคณะวิทยาศาสตร์ทำตะก้อคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรครับน้องๆสามารถมาฝากคำถามได้ในทุกๆช่องทางของแคทูเดิมเลยครับใช่ครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับครับครับสำหรับการทำพอร์ตในคณะศิลปกรรมนะครับเบื้องต้นเนี่ยให้เตรียมขนาดพอร์ตที่มีขนาด A4 นะครับเป็นแฟ้มผลงานด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ขอข้อมูลนักเรียนที่เข้ามาสอบให้ชัดเจนโดยเฉพาะชื่อรหัสผู้สอบแล้วก็รหัสวิชาที่สอบนะครับเอาความชัดเจนเป็นหลักส่วนความสวยงามเนี่ยทำประดิษฐ์ได้นะครับแต่ว่าขอให้เป็นเรื่องรองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือปกมีความสวยงามแต่ว่าไม่มีข้อมูลที่จะสามารถบอกได้ว่าตัวของผู้สอบเนี่ยคือสังกัดมาสอบเอกอะไรหรือว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรอันนั้นก็จะทำให้เกิดความสับสนนะครับแล้วก็คะแนนอาจจะไม่ปรากฏนะครับส่วนในเนื้อความในพอร์ตนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องประวัติการศึกษานะครับนักเรียนก็สามารถที่จะขอใบสำเนาจากที่โรงเรียนนะครับในเรื่องของการให้เกรดนะครับเฉลี่ย5เทอมเป็นอย่างน้อยนะครับว่ามีเกรดอะไรบ้างแล้วก็ให้เซ็นสำเนามานะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ตัวนักเรียนจะสันทัดนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้ครูแนะนำว่าเบื้องต้นเนี่ยควรจะเป็นกิจกรรมที่ตรงกับสาขาวิชาที่สอบเพื่อให้กรรมการที่เขาคัดกรองเนี่ยเขาสามารถเข้าใจแล้วก็เห็นแนวทางในการสอบของเราหรือว่าในความถนัดของเรานะครับแล้วส่วนที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่เป็นกิจกรรมที่เคยทำนะครับซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับในรายวิชาที่สอบก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องกิจกรรมเรื่องการให้ความร่วมมือกับสาธารณชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมที่ดีนะครับตรงนี้ก็ผสมกันมานะครับแต่ว่าน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้มุ่งเน้นในส่วนที่งานที่จะเป็นลักษณะของการสอบอย่างเช่นถ้ามาสอบเรื่องการวาดเขียนพวกจินตทัศน์เซรามิกอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีชิ้นงานที่เคยทำนะครับมาหรือว่าเคยปฏิบัติการมาแล้วก็ขอให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเอกสารที่ให้กับมหาวิทยาลัยได้เลยเพราะว่าเราจะไม่ส่งคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเอกสารตัวจริงเนี่ยก็รบกวนให้ถ่ายสำเนาหรือว่า
สแกนแล้วก็ปริ้นสีได้นะครับแล้วก็เซ็นสำเนามานะครับให้ใช้เป็นตัวสำเนาจะดีที่สุดเพราะว่าจะไม่มีการคืนในภายหลังครับ oh yeah. Oh yeah. So scared of breaking it that you won't let it bend Now wrote 200 letters I will never sendSometimes these cuts are so much deeper than they seem